犹如在暮色里面，不轻易化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的惊艳，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，何必去纠结谁把爱才亏欠。厮守到千年落河边，爱恨一转眼似浮现，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，思念犹如在暮色里面，不轻易化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的惊艳，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，จือเอี๊ยนช้าก่อนเจ้าหมายความว่าอย่างไรฮะช่วงนี้คุณหนูจะเชื่อฟังสิ่งที่ท่านตันหลิมพูดมาหมายความว่าคุณหนูทราบแล้วว่าท่านรู้สึกอย่างไรแต่ว่าท่านทั้งสองอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ได้นะคุณชายใหญ่อย่าตามไปเลยหากบังเอิญมีใครเห็นเข้าท่านจะลำบากข้าต้องรีบไปปลอบคุณหนูของข้าก่อนแล้วจริงเหรอจริงเหรอที่ท่านพ่ออยากแต่งงานกับแม่นางเจินนายท่านผู้นี้ท่านก็เห็นว่าตอนนี้ดึกแล้วข้าว่าท่านควรจะว่าเสียว่าฮะเหล้าหมดแล้วคือเร็วเอาเหล้ามาฟังเลยนี่เจ้าเมามากแล้วนะข้าจะต้องปิดร้านแล้วดึกมากแล้วด้วยกลับได้แล้วก็ปิดซิข้าดื่มเหล้าของข้าเล่าไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเจ้าคนขี้เมานี่พูดเรื่องอะไรของเจ้าเนี่ยพูดจาไร้สาระจะติดหนี้ข้าตั้งเท่าไหร่แล้ววันนี้ขอพูดเลยนะรีบเอาเงินมาจ่ายข้าวันนี้เลยจ่ายมาให้ครบถ้าครบแล้วก็ไปซะที่นี่ไม่พร้อมต้อนรับเจ้าอีกต่อไปแล้วพวกโลภมากอย่างเจ้าเนี่ยต้องการแต่เงินทองไม่เคยเห็นใจใครไม่มีเงินแล้วจะอยู่ยังไงฮะก็ได้นี่หยุดพูดหยุดพูดเลยไม่ต้องมาถอดเสื้อผ้าเลยจะได้กี่ตังค์เชียวอ่ะเจ้าบอกเจ้าให้นะถ้าเจ้าไม่จ่ายหนี้มาภายในวันนี้แล้วก็อย่าหาว่าไม่ปราณีเซลเออร์มาพาเขาออกไปได้แล้วกินเหมือนอะไรเนี่ยเล่นเท่งท้าก่อนเท่าแกนี่แค่เรื่องติดหนี้ข้าเล่าเหรอเขาติดหนี้เจ้าอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวข้าจ่ายให้เองจ่ายให้เหรอโอ้ยไปเจ้าไปทำงานไปครับโอ้คุณชายท่านยังไม่พออีกเหรอพอแล้วข้าแค่จะถามว่าท่านต้องการห้องพักหรือว่าอะไรหรือเปล่าเงินอีกแล้วเงินเหรอแค่มีเงินใครก็ยอมทุกอย่างเสียดายที่เอลซิลไม่อาจติดหนี้ท่านได้นี่ท่านคือกวีผู้เรื่องชื่อเอียวซิ่วเหรอบังอาญ
มิบังอาจท่านคือข้าคนตระกูลโจชื่อว่าจือเจี้ยนหน้าตาช่างเหมือนอย่างเขาว่ากันคุณชายสามแห่งตระกูลโจยินดีที่ได้รู้จักลุกขึ้นก่อนเธอมาข้าพยายามหาท่านมานานในที่สุดข้าก็ได้พบแล้วหาข้าเหรอข้าเป็นแค่คนบ้านนอกเร่ร่อนพเนจรมีเล่าเป็นเพื่อนไม่โต้แย้งกับใครคุณชายสามมาหาข้าทำไมกันเหรอท่านน่ะเป็นผู้มีพรสวรรค์จิตใจมุ่งมั่นแต่กลับมาเสียเวลาอยู่บนภูเขาแบบนี้ดูช่างเสียดายเวลานักเป็นช่วงเวลาที่น่าขันต่างหากคุณชายสามคงยังไม่รู้ชีวิตเหมือนความฝันฝันที่จอมปลอมชื่อเสียงเงินทองไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่นานก็หายไปใช้ชีวิตที่มีอิสระดูโลกที่เปลี่ยนแปลงบนนี้ดีกว่านะดูโลกที่เปลี่ยนแปลงเหรอเยี่ยมเท่าแกขอรับเอาเหล้าและอาหารที่ดีที่สุดของท่านมาข้าจะดื่มกับชายผู้นี้ไม่เมาไม่เลิกโอ้ได้เลยเดี๋ยวเตรียมให้ชายสักครู่ท่านอาดื่มชาก่อนขอบใจเหลือท่านแม่ทัพโจกับลูกคุณชายสามที่มาเยี่ยมข้าเจ้ารู้ไหมว่าเขามาทำอะไรข้าทราบดีค่ะเขามาเชิญให้ท่านอาไปรับราชการแล้วเจ้าคิดว่าข้าควรที่จะไปหรือว่าไม่ควรไปดีล่ะท่านอาคือสิ่งมีค่าที่หลงมาอยู่บนเขาท่านเป็นดังหยกที่โดนฝุ่นเกาะและน่าเสียดายคำพูดคำจาของเจ้ากระชับและได้ใจความเจ้ากำลังจะบอกข้าว่าข้าควรจะตอบตกลงใช่หรือไม่ขอบคุณที่ท่านคอยสอนข้าแต่ว่าข้าไม่ควรพูดอะไรมากให้ท่านตัดสินใจเองจะดีกว่าในความคิดของข้าหากว่าข้าไปแล้วหลีเอ๋อเจ้าจะทำยังไงท่านอาอย่าได้กังวลข้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นกันข้าดูแลช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเพียงแต่ข้าเป็นห่วงท่านมากกว่าว่าใครจะคอยดูแลเตรียมอาหารการกินให้ท่านนั่นสิข้ามีความคิดเห็นว่าเจ้าควรที่จะเดินทางไปเมืองเย่พร้อมกับข้าฮะคืออะไรเหรอเจ้าอยากไปด้วยหรือไม่อยากไปด้วยล่ะเรื่องนี้ท่านอาเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าข้าก็แปลกจริงๆทำไมนางจึงเขินอายไรเหตุผลถึงเลยว่าเอลซิลผู้ช่ำชองด้านกวีหลังจากได้คุยกับท่านก็เพิ่งรู้ตัวว่าแมงเม่าล้อแสงจันทร์ช่างโง่เขลายิ่งนักเต๋อจูย่วนร้อยิ่งจริงเจีย
世薄，自见镜中在心魔，盼望结为朋友好，吟诗作词乐陶陶。公子深情感不我是袁术的表情，只怕你负不信任，不敢如父为母臣。宽宏大量我父帅，一向爱贤有喜才，特意命我入山来，诚意邀请杨兄台。定了ข้าจะโกหกท่านทำไมผู้คนกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้มีความรู้และจิตใจดีไม่คิดว่าวาทศิลป์ของท่านจะดีเช่นนี้ทำให้ขี้เมาอย่างข้าต้องตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกหมายความว่านี่ท่านยอมรับแล้วเหรอ เยี่ยมฉะนั้นข้าต้องรีบไปรายงานท่านพ่อข้าอยากให้ท่านพ่อมีความสุขมากๆเดี๋ยวช้าก่อนสิ่งที่ข้าชอบก็คือความสามารถในตัวท่าน คุณชายสามไม่สิข้าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจากนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าจือเจี้ยนเจ้าก็เรียกเขาว่าเต๋อจูอย่างนี้สิเยี่ยมเลยฉะนั้นก็ดีเจ้าไม่จำเป็นต้องรีบไปไหนเงินที่เจ้าจ่ายไปก็พอให้เราดื่มกินกันได้ทั้งวันแล้วในเมื่อวันนี้เราได้พบกันก็ควรมาฉลองกันให้เต็มที่สำหรับมิตรภาพที่ดีของเราเดี๋ยวข้าไปบอกเท่าแกให้เองคุณชายสามดูท่านเอลซิลกระตือรือร้นดีเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆใช่แล้วข้าอยากจะรีบส่งข่าวนี้ไปรายงานให้ท่านพ่อได้ทราบท่านจะได้ดีใจแล้วก็ข้าต้องพาพี่หมีไปพบท่านแม่อีกท่านพี่หมีทำไมถึงอยู่ในใจข้าตลอดไม่ว่าจะท่าทางหรือคำพูดจริงด้วยเจ้าพูดถูกโจฮิลอย่างนั้นเจ้าไปเตรียมตัวเถอะกลับไปรายงานท่านพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้ท่านดีใจรับทราบคุณหนูตั้งแต่กลับมาจนถึงตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรท่านเอาแต่นั่งสายหัวถอนหายใจท่านไม่สบายใจเรื่องที่สนมฉีพูดเช่นนั้นใช่หรือเปล่าข้าแค่คิดว่าคุณชายใหญ่ทำดีกับข้ามากแต่ข้าหลอกใช้เขาตามแผนของท่านลุงข้าจึงรู้สึกผิดต่อเขาคุณหนูคนดีของข้าท่านโปรดอย่าลืมว่าพวกตระกูลโจเป็นศัตรูกับตระกูลอ้วนของเราแล้วก็คุณชายใหญ่สนใจในความงามของท่านหากไม่ใช่เขาเป็นเครื่องมือสร้างความบาดหมางกันเองแล้วท่านตันหลิมจะกู้เมืองเย่ได้อย่างไรแต่ข้ามองเห็นว่าคุณชายใหญ่มีความจริงใจกับข้าข้าก็แค่คิดว่าถ้าคุณชายสามอยู่ด้วยก็คงจะดีเจ้าอย่าลืมว่าคุณชายสามก็แซ่โจนะแต่ข้าคิดว่าคุณชายสามมีความแตกต่างจากคนอื่นเขาแสดงความรักที่มีต่อท่านอย่างสุภาพนอบน้อมพวกเขาแตกต่างกันจริงสิแล้วทำไมคุณชายสามยังไม่กลับมาอีกThank you.
เอาสุรามาเอาเหล้ามาข้าน้อยเข้าใจแล้วนี่ขอรับคารวะใต้เท้าโจฮิวทำไมเจ้าจึงกลับมาเพียงคนเดียวแล้วจือเจี้ยนเหรอแต่ถ้าโปรดทราบคุณชายสามได้พบตัวเอียวซิ่วแล้วทั้งสองถูกคอกันทันทีคุณชายสามให้ข้าน้อยกลับมาก่อนให้มารายงานข่าวดีให้ใต้เท้าทราบดีเยี่ยมมากโจฮิวเจ้าคงจะเหนื่อยมากแล้วนะกลับไปพักผ่อนเถอะปะข้าน้อยขออยู่ที่นี่กับใต้เท้าขอรับก็ได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าไปเอาอาหารกับเหล้ามาให้ข้าวันนี้ข้ารู้สึกมีความสุขแล้วข้าอยากจะดื่มให้มากกับท่านหัวหิมมาค่ะท่านลุงท่านหัวหิมพวกท่านใต้เท้าได้พบกับท่านสุยตำแล้วเขาตกลงยอมมารับราชการส่วนคุณชายสามก็ส่งข่าวดีว่าได้พบเอียวซิ่วเช่นกัน
ไต่เท้ามีความสุขมากกำลังนั่งดื่มอยู่ในห้อง ใช่แล้ววันนี้ถือเป็นวันดีจึงอยากเชิญแม่นางเจินให้ไปร่วมดื่มฉลองกับใต้เท้าของเราสักหน่อยเชิญแม่นางเจินรอสักครู่ใต้เท้าโปรดทราบแม่นางเจินมาแล้วเข้ามาสิขอรับเชิญลุกขึ้นเถอะข้าน้อยขอตัวนี่โจฮิวเจ้าหยาบคายกับแม่นางเจินแบบนี้ได้ยังไงฮะใต้เท้าข้าเกรงว่านางอาจจะพอได้แล้วเจ้าไปได้แล้วขอรับมาในที่สุดเจ้าก็ยอมข้าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าข้ารอคอยวันนี้มานานแค่ไหนรอมานานแล้วมาสิในที่สุดคนที่ข้าเฝ้ารอคอยอย่าโมเสียเวลากับช่วงเวลาสำคัญแบบนี้อยู่เลยนะทำไมเจ้ายังไม่ยอมเหรอหรือว่าเจ้ามีจุดประสงค์อื่นเหรคุณชายใหญ่ท่านตื่นเร็วเข้าคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ตื่นเร็วเข้าสิ
คุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ตื่นเร็วเข้าคุณหนูตกอยู่ในอันตรายอะไรคุณหนูอะไรฮะจันฟูไม่นางจันค่ะจันฟูท่านจะทำอะไรปล่อยหน่อยโอ้ปล่อยค่ะปล่อยค่ะอย่านะปล่อยค่ะออกไปนะอย่านะปล่อยค่ะนะอย่านะอย่าปล่อยค่ะจะทำอะไรข้าก็มาช่วยเจ้าไงออกไปนะออกไปออกไปเจ้าเป็นอะไรไหมนี่เจ้าสลบเร็วเจ้าตบข้าเหรใต้เท้าถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหนูเจ้าคะลูกก่อนคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหนูคุกเขาสำลองเลวสำลองเลวลุกขึ้นมาหวดดีนักเลยคุกเขาเงี้ยข้าจะบอกให้รู้ถ้าใครมาขอร้องข้าอีกก็เตรียมตัวตายจอจินจอฮิวครับช่วยกันจับตัวมันลุกขึ้นมาให้ข้าขอลาครับเอามานี่ผมจะลุกขึ้นกันเดี๋ยวนี้เย้กล้านักกล้านักกล้านักเหรอกล้านักเหรเจ้าลูกอกตัญญูกล้าทำร้ายพ่อตัวเองเลยสำนึกผิดหรือยังโจจินโจฮิวก็จะปล่อยตัวมันได้คุณชายเจ้าสัตว์เดรัจฉานใต้เท้าได้โปรดอภัยคุณชายด้วยเถอะครับใต้เท้าถอยไปใต้เท้าใต้เท้าได้โปรดเมตตาด้วยใต้เท้าได้โปรดเมตตาจ้องข้าดีนักเหรออยากตายนักใช่ไหมท่านพ่อท่านพ่ออย่ามาห้ามข้าอย่าตี道理，大哥是你，
情深爱，为父可以断生死，打死情儿又何其。大哥就算犯大错，父子亲情怎会无？自见相爹来讨报，饶恕大哥一如。九剑，出身犯下罪滔天，此间不必再多言。眼看父帅翻了脸，故有心碎泪连连。哎，陆处，探破，ทำไมเจ้าต้องทำเช่นนี้ท่านพ่อท่านจะตีพี่ใหญ่จนตายเหรอหากข้าทนไม่ได้ที่เห็นพี่ใหญ่โดนลงโทษจือเทียนเจ้าถอยไปเจ้ารีบไปอย่ายุ่งกับข้าไม่ไม่พี่ใหญ่เราสองคนเป็นพี่น้องกันถ้าพี่ทำผิดข้ายอมรับโทษกับท่านจือเทียนเจ้าจะมาขวางไว้เช่นนี้เนี่ยคิดว่าข้าไม่กล้าตีเจ้าเหรอข้าจะตีแล้วล่ะนะฮะหยุดนะถ้าจะตีเขาก็มาตีข้าแทนพี่ใหญ่ข้าให้กำเนิดพวกเขาท่านอยากจะตีพวกเขาเหรอมาตีข้าให้ตายก่อนสิท่านแม่ท่านแม่ทูทิวันท่านแม่เรียนใต้เท้าซุยตั้มกับเอียวซิวมาขอพบท่านลูกแม่ถูกลูกลูกแม่ท่านแม่ลุกขึ้นเถอะพี่ใหญ่ค่อยๆนะลูกพี่ใหญ่ลุกขึ้นค่อยๆค่อยๆท่านแม่จะเย็นๆนะท่านหัวหิมขอรับหัวหินขอบคุณนะที่มาบอกให้ข้ารู้หัวหินข้าน้อยสมควรทำ
จิหวนนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะเจ้าทำอะไรพ่อของเจ้าถึงได้โกรธมากมายขนาดนี้พี่ใหญ่บอกมาเร็วน้องสามข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ใหญ่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่จิหวนท่านแม่ท่านอย่าถือโทษโกรธเคืองท่านพ่อเลยขนาดนี้แล้วเจ้าจะมาให้แม่โกรธพ่อได้ยังไงนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วข้ายังหลบหน้าแม่อยู่เลยแถมยังไม่มาดูจื่อหวนสักนิดไม่ได้แม่จะต้องไปหาเขาแล้วถามให้รู้เรื่องท่านแม่หลายวันนี้ท่านพ่อหารืออยู่กับเราขุนนางและยังมีซุยตามกับเอลซี่ร่วมด้วยเกี่ยวกับการสร้างปราสาทนอกสำริดอยู่หากจะไปพบเขาเดี๋ยวข้าพาท่านแม่ไปเองน้องรองเจ้าอย่าสร้างเรื่องหากท่านพ่อกับจือหวนไม่พูดน่าจะหมายความว่าเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ถ้าเจ้าพาท่านแม่ไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องพอแล้วพอแล้วท่านแม่พี่หญิงน้องรองข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วข้าขออยู่ตามลำพังอ๋อได้งั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเจ้าพักผ่อนให้มากๆนะจือเจี้ยนล่ะอ๋อจือเจี้ยนไปเอายาค่ะเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วเด็กคนนี้ว่าเขาไม่ได้จริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเขามาทันเวลาจือหวนคงถูกพ่อใจร้ายเขาตีจนตายไปแล้วแน่ๆใช่แล้วตอนนี้มีจือเจี้ยนคอยดูแลจือหวนอยู่ท่านก็เลิกกังวลได้แล้วเราไปกันเถอะข้ายังไม่ฟื้นตัวดีไม่ต้องมารบกวนข้าคุณชายใหญ่คุณหนูอยากจะมาเยี่ยมท่านอย่าขยับพอได้พบเจ้าข้าก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยคุณชายใหญ่ต้องมาบาดเจ็บก็เพราะข้าเพื่อเจ้าแล้วข้ายอมตายเพื่อเจ้าได้为何有缘
เรื่องจริงเหรอฟูเออพี่เราจะสร้างสิ่งที่เราสร้างชีวิตสร้างไปดูไปจูบุรุษสร้างห้องปีชวนยูไปว่าชีวิตโมทุยสิโมทุยสิ